อ่ะอยู่ในเกม Soul Saver นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนคลาสกันนะครับตอนนี้เวล61ละนะครับจริงๆช่วงคูณได้เล่นไปแป๊บเดียวนะประมาณชั่วโมงนึงนะครับแต่ว่าเวลอะได้เท่าที่เห็นนะจากประมาณ59มา61นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนเชนคลาสนะครับว่าเชนยังไงบ้างแล้วเควสที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะเวลหลักๆนะครับก็จะมีRoad to Natural World 1เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเควสเส้นทางสู่ยมโลกนะครับเรามารับได้ที่ลุงหนวดชิงอินนะจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็กดรับเควสเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราไปหาแม่หญิงนะครับเราก็ต้องไปตรงหอธรรมะใช่ไหมอยู่ทางด้านขวาสุดนะครับแล้วทีนี้มันก็จะให้เราไปที่ Natural World Gate นะครับก็คือประตูยมโลกซึ่งเราก็ต้องลงมาด้านล่างแล้วก็เดินมาทางซ้ายสุดนะครับจะอยู่ตรงหน้าวาร์ปเลยนะเนี่ยนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นละพอเข้ามานะครับตรงนี้ก็คุยกับฮามุกนะครับพ่อค้าตัวนี้นะเนี่ยมันก็จะมีเควสขึ้นมาเป็นเควสเกี่ยวกับรายวันนะครับไอ้พวกโทเค็นอ่ะเราเอาไปแลกเป็นพวกสารลายหรือว่ากล่องอาวุธเวล40อะไรอย่างงี้ก็ได้40 50เวล100อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเก็บสะสมเน้นทำทุกวันนะถึงจะเอาไปแลกได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเข้าสู่การเปลี่ยนคลาสนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือจะมียันบอสไก่คลาสชื่อเสียง100แล้วก็ปลาไอคุดนะครับตัวสีแดงซึ่งผมไปตกมาละตรงนี้เนี่ยผมดองไว้เยอะมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูพร้อมๆกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยครับยันบอสไก่ประมาณล้านห้านะครับถ้าเกิดว่าเราตีแล้วมันไม่ดรอปหรือหาไม่ได้จริงๆหรือว่าขี้เกียจอะไรก็แล้วแต่ครับก็ซื้อเอาในนี้ผมซื้อเลยละกันเอ็มมีอยู่ถ้าชื่อเสียงมา3แต้มนะครับซึ่งที่เราหาไว้นะครับมันจะพอดีนะครับเวลาเราเปิดจิ๊กซอนะที่ผมตีเก็บมาตั้งแต่เวล1นะแล้วก็ตีมาเรื่อยๆนะครับมาดูรายละเอียดเควสนิดนึงอันนี้มันจะให้เราไปหาปลายคุดแดงนะครับผมจำได้ว่ามีในคลังอยู่ก็ได้จากการตกปลานะครับในตลาดเนี่ยตัวหนึ่งไม่น่าจะแพงนะแต่ณปัจจุบันไม่รู้ว่าราคาเรทมันเปลี่ยนไปแล้วนิดหน่อยมันราคามันน่าจะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยครับปลาไอคุดหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยตัวแดงๆเนี่ยที่มันเขียนว่า Red Sea Bream นะครับเราก็มาหา MEC โจรคุณธรรมนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะให้เป็นคัมภีร์มาเหมือนเป็นใบรับรองอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วมันจะบอกว่าให้เราไปหาหลอดนะครับก็คือหัวหน้าฝ่ายของเราแหละแค่นั้นครับก็จะเป็นการเชนคลาสเสร็จละเนี่ยนะครับกลับมาปุ๊บส่งเควสแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นเควสเปลี่ยนคลาสที่3คือเช็คค่าชื่อเสียง100นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเตตัสณปัจจุบันก่อน1265ถึง1278ใช่ไหมดาเมจแล้วก็เลือดอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยก็จะกลายเป็น 1,334 ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เลือดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็300หน่วยก็ค่อนข้างเยอะนะโดยประมาณดาเมจก็ขึ้นมาประมาณ100แต้มเลยป้องกันก็ขึ้นนะครับแต่ขึ้นน่าแต่ขึ้นไม่เท่าของฝ่ายธรรมะนะครับดาเมจก็แรงขึ้นอะไรสเตตัสคือมันจะได้สเตตบวกเพิ่มนะครับพอเราเปลี่ยนคลาสเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือตัวละครเราจะมีออร่าเป็นสีทองๆแบบนี้นะครับก็คือเปลี่ยนคลาสแล้วนั่นเองแล้วก็เวลาเรากดมาตรง NPC นะครับมันจะมีสกิลให้เราเรียนนะครับเป็น Physical Training กับ Mana Mastery เดี๋ยวก่อนอื่นนะที่ผมจะเรียนสกิลเนี่ยผมทำอันนี้ก่อนพวกกระโดด2ชั้นอะไรพวกนี้นะครับ
อ่ะเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าพอเชนคลาสเสร็จตรงเนี้ยเราไปไหนต่อเราก็ต้องไปส่งเควสให้กับ NPC ที่เป็นผู้คุมกฎนะครับตรงที่เราแลกพวกของพวกที่เป็นสารละลายอะไรพวกนั้นนั่นแหละครับนะครับเราก็จะได้สกิลมาเป็นสกิลฝ่ายเฟคชั่นนะครับก็เป็นสกิลลบดีบัฟศัตรูทำดาเมจนะก็เสร็จตรงนี้แล้วใช่ไหมเราไปรับสกงสกิลอะไรมาเรียบร้อยละเราก็มาตรงหัวข้อเทวะเทคนิคอลตัวเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันจะได้ XP 300,000แล้วก็ค่าชื่อเสียง1โดยตัวเนี้ยตัวของซาปุงนะครับมันจะบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนสกิลให้เป็นสกิลขั้นสูงนะครับก็คือเราต้องไปลงลิฟต์นั่นแหละครับลิฟต์ในที่นี้หมายถึงพวกดันเจียนอะไรพวกเนี้ยนะสกิลคลาส1อ่ะที่เรารู้ดีคือด้านหลังมันจะไม่มีเขียนการทำสกิลไทเออร์ใช่ไหมแต่พอเราเสร็จเควสตรงเนี้ยมันจะสามารถทำได้เดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยนะมานิยมโลกแล้วก็รับเควสอันนี้ด้วยนะครับเควสยมโลกเดี๋ยวผมเอาออกเพราะว่ากดผมกดรับมาแล้วไงเควสในยมโลกอ่ะมันจะชื่อว่า Dead Rip Dead Peace Hell เนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะเหมือนชื่อกับเควสหลักของเราเลยเป็นเควสจ็อบนะเราก็รับเควสตรงนี้มาซื้อตะเกียงนะครับแล้วก็ลงใครที่งงว่าเวลาเราเปลี่ยนคลาสเสร็จแล้วทำไมไม่สามารถเรียนสกิลขั้นสูงได้เราต้องมาทำเควสตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องเปิดเส้นทางยมโลกด้วยไม่งั้นเควสมันไม่ขึ้นนะเราก็ต้องมาทำให้ครบอันนี้คือตั้งแต่ที่เราเวลมานะครับตั้งแต่พาร์ทแรกอะเราจะเห็นว่าเราจะไม่ค่อยยุ่งกับเควสแต่พอคลาส2มาแล้วเราต้องทำนะครับเพราะมันจะเป็นสเต็ปต่อไปที่จะทำให้เราเข้าสู่ช่วงคลาส 2.5 คลาส 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกคลาสเพิงอะไรต่างๆโอ้โหไม่ดรอปยันไม่ดรอปอะไรสักใบไหวไหมไหวไหมโอ้ชนะแล้วครับมาส่งเควสนะครับอันนี้ก็จะเป็น natural blessing ก็คือนั่งเด้งเลือดนั่นแหละทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลขั้นสูงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคัท1นะครับด้านหลังจะไม่มีการเก็บวิญญาณแล้วก็ทำสกิลขั้นเทพนะครับพอเราส่งปุ๊บเวลเราอัพพอดีเลยด้านหลังมันก็จะมีเขียนว่าเป็นการอัปเกรดสกิลซึ่งก็จะนับตั้งแต่สกิลเวล65คือเป็นบัฟคลีนะครับตัวนี้เนี่ยอันเนี้ยบัฟคลีเมจิกเอจิสตัวนี้ของจอมพลังเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นบัฟคลีแล้วก็เรียงมา65แล้วก็มา72 72คือโทโมฮอคนะครับสกิลขวานของเรา72 72 86มั้งถ้าจำไม่ผิด86 79 86นะครับ93แล้วก็มาเวล100เสร็จก็มา107
แค่นั้นครับจบทีนี้ก็มาดูสกิลฝ่ายนะครับอันนี้เป็นสกิลขั้นสูงนะต่อไปเป็นสกิลฝ่ายสกิลฝ่ายเนี่ยเราก็เรียนสกิลphysical trainingแล้วก็มานามาเตอรี่แล้วก็จะมีสกิล Battle Slash กับสกิล Burly Axe นะครับ Burly Axe ก็จะเป็นสกิลกระโดดผมก็จะเรียนมาทั้งหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาสกิลว่ามันเป็นยังไงกงจักรเนี่ยเวลาเราเรียงคอมโบนะครับผมก็จะใช้เป็นสกิล Parallel Corpใช่ไหมเสร็จแล้วก็สปินนิ่งวิวตัวนี้แต่ผมว่าปกติจะขว้างก่อนนะเรียนแบบนี้ก็ได้ครับคอมโบไม่ต้องอะไรมากหักคงจาก 6-2 อัพด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเดี๋ยวเริ่มคอมโบยังไงดีเห็นปะกงจักรเนี่ยมีความผิวกว่าของขวานอยู่พอสมควรนะในความรู้สึกผมมันดูตีแบบเป็นช็อตแบบค่อนข้างไวอ่ะมาเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งจริงไอตัวสกิลพาราเรลคอปอะถ้าเราไม่ถนัดใช้เราใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับเห็นปะมันตีตึ๊บ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 มันก็เป็นสกิลที่ตลกดีนะผมว่ามันแบบตลกดูปึ๊บปึ๊บเอาเดี๋ยวจริงๆเราจะเอา43นำก็ได้นะครับผมว่า43นำดีกว่าเพราะมันดีเลย์อยู่ไหนปะปึ๊บ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 เป็นสกิลที่ดูไม่น่าเบื่อดูไม่น่าเบื่อกว่าขวาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้เล่นกงจักรเป็นสายหลักนะครับดังนั้นคือถ้าเอาจริงๆแล้วดาเมจมันอาจจะทำได้ดีกว่านี้เห็นปะก็โอเคนะก็เล่นเพลินดีนะครับแต่มีโอกาสโดนแคนเซิลได้ดังนั้นคือถ้ามีสกิล 6-9 เข้ามาช่วยอ่ะจะทำให้เราไม่โดนแคนเซิลง่ายเพราะมันโดนขัดได้ครับสกิลสังเกตได้ไหมแต่สกิลแอคชั่นค่อนข้างไวนะครับไม่ช้าเกินไปอ่ะเดี๋ยวตัดกลับมาทางขวานบ้านนะครับขวานที่เป็นสายหลักของเราเทอร์โมฮอคไซแบดเควกบอมแล้วก็สกิลเบอร์รี่แอคนะครับเห็นปะจริงๆเนี่ยกระโดดเนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้นะครับไม่ต้องกดใช้ก็ได้นะแต่ถ้าเราจะเพิ่มให้มันมีลูกเล่นของสกิลเข้ามาแบบฟาร์มไม่น่าเบื่อเกินอะไรเงี้ยเราก็หยิบมาใช้ได้จังหวะแบบมอนตีเราก็หลบอย่างน้อยก็หลบดาเมจได้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ลองให้ตัวนี้ยิงมาเห็นปะกระโดดหลบได้
ใน PVP เนี่ยใช้หลบได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยไม่แต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่ากับของพวกสายนินจาเท่าไหร่ทำกระโดด2ชั้นนะครับกระโดด2ชั้นเนี่ยเรามาทำตอนหลังก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมต้องการดูแต้มที่แท้จริงว่ามันเหลือเท่าไหร่จะได้อัพถูกเรามาที่โหมด normal นะครับแล้วก็มาดันเจียนนี้นะเสร็จแล้วเราก็ซื้อตะเกียงมา2ตะเกียงมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วเราก็กลับไปหาซาปุงนะเพื่อรับสกิลกระโดด2ชั้นอันนี้อัพ10แต้มได้เลยนะเพราะว่าต้องได้ใช้อยู่แล้วและใช้บ่อยด้วยนะครับตอนนี้ก็เรามี22แต้มได้ไหมแล้วก็อัพโดด2ชั้น10แต้มก็ใช้ทั้งหมดประมาณ9พอยต์นะครับถ้ารวมๆดูแล้วแล้วก็อัพเลือดนะครับที่5แต้มเนี่ยจะอยู่ที่125นะครับ HP โบนัสที่10แต้มเนี่ยจะอยู่ที่375นะครับถ้าสมมุติเราอัพเลือดแค่10แต้มใช่ไหมจะได้375เวลมันจะมีสกิลที่เราจะต้องใช้ต่อคือสกิลไทเหอ65คือบัฟคริกับสกิล69นะครับแล้วก็เก็บแต้มไว้อัพ69ก่อนก็ได้บัฟคริเนี่ยค่อยไปไล่อัพทีหลังก็ได้นะครับถ้ามันยังไม่เต็มอ่ะนะ69ก็ไปอัพ69เต็ม4แต้ม69มันก็อีกกี่เวลอ่ะอีกประมาณ8 82 16 16แต้ม17 1872 14ใช่ไหม14 14นี้ก็เป็น18ก็ได้เกือบเต็มนะครับประมาณ19นะอัพได้19ใช่ไหม72 14 18 19เออถูกละเพราะว่ามันมีพอยต์จากสกิลอีก1พอยต์ใช่ไหมเราก็มาใช้ก่อนนะครับเก็บอีกเวลนึงก็ประมาณ70ได้มาอีก2แต้มก็อัพสกิล69ที่เป็นสกิลที่ทำให้ไม่โดนสถานะ CC อะไรใดๆนะครับจอมพลังก็จะเล่นได้ดีขึ้นผมอัพไว้17อันนี้17แต้มแล้วนะครับเพราะว่าคำนวณไว้แล้วว่าแต้มมันจะเหลือเท่าไหร่72 76สกิล76ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่ามันน่าใช้ไหมนะพวกเอฟเฟคพวกทาร์เก็ตที่โดนอะไรเงี้ย